นางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชตรองปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าสวัสดิการสังคมแรกนะคะที่มีความพร้อมจะเริ่มต้นจ่ายผ่านระบบ e-payment คือสวัสดิการอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดในระยะ 0-3 ขวบค่ะโดยจะเริ่มจ่ายผ่านระบบตั้งแต่เดือนกันยายน2559ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-payment ภาครัฐที่ได้เห็นชอบ Master Plan บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมระยะที่1ซึ่งสวัสดิการอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดเป็นโครงการที่มีความพร้อมของข้อมูลมากที่สุดนะคะขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็ยังต้องการจะทดสอบระบบการจ่ายเงินผ่านโครงการรัฐสวัสดิการโดยทดสอบด้วยโครงการที่มีวงเงินไม่สูงนักเพราะหากเข้าสู่ระบบการทดสอบแล้วมีปัญหาอุปสรรคด้านใดจะสามารถแก้ไขเพื่อนำไปใช้กับการจ่ายเงินผ่านโครงการรัฐสวัสดิการกลุ่มอื่นๆต่อไปได้ค่ะรองปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่ารูปแบบการจ่ายเงินก็จะโอนเข้าสู่บัญชีของแม่ที่ได้รับการอุดหนุนจำนวน 41,348 รายนะคะโดยจะได้รับเงินอุดหนุนอยู่ที่600บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่400บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือแม่เนี่ยนะคะไปผูกบัญชีเงินฝากธนาคารเข้ากับเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็คือระบบพร้อมเพย์เนี่ยแหละค่ะเพื่อจะรับสิทธิ์สวัสดิการจากภาครัฐให้ทันก่อนถึงวันจ่ายเงินสวัสดิการเดือนกันยายนนี้ขณะที่ทางด้านของนายปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยและประธานสมาคมธนาคารไทยก็ยืนยันนะคะบอกว่าระบบพร้อมเพย์นั้นถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดนะคะส่วนความคืบหน้าการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งระบบขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็อาจจะต้องรอดูผลจากการใช้พร้อมเพย์ที่จะเริ่มเปิดให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดต้นทุนและก็ค่าธรรมเนียมใหม่คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงปลายปีนี้ค่ะส่วนกรณีที่มีลูกค้าแชร์ข้อมูลว่าธนาคารกสิกรไทยลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้ลูกค้าอัตโนมัติและมีการส่ง SMS มายืนยันการลงทะเบียนขอยืนยันว่าไม่สามารถสมัครพร้อมเพย์ให้กับลูกค้าได้กรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าและยกเลิกภายหลังนะคะแต่คำสั่งยืนยันส่งไปถึงลูกค้าแล้วขณะที่คำสั่งยกเลิกกำลังดำเนินการแต่ว่าล่าช้ากว่าจึงเกิดจังหวะสวนทางกันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะพร้อมเพย์นั้นเป็นระบบการโอนเงินรูปแบบใหม่ด้วยการผูกเลขบัญชีธนาคารไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบัญชีเป็นระบบที่มีความปลอดภัยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งนับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนให้การตอบรับดีและมีคำถามตามมามากค่ะซึ่งทุกธนาคารก็พร้อมที่จะตอบคำถามให้ประชาชนทุกคำถามเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการใช้บริการค่ะ